สิ่งที่คนส่วนใหญ่นะคะกลัวในเรื่องของความรักก็คือคนที่เข้ามาหลอกคนที่ไม่ได้รักจริงซึ่งนะบางคนก็ไม่สามารถที่จะสังเกตออกได้เนาะว่าเอ้ยลักษณะแบบไหนคือคนที่เข้ามาหลอกคนที่ไม่ได้รักจริงนะคะดังนั้นวันนี้โค้ชเชมาให้3วิธีสังเกตคนที่เข้ามาหลอกไม่ได้รักคุณจริงโดยส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะเจอทางออนไลน์เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับคนเหล่านี้เลยโดยคุณสังเกตง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยคนที่เข้ามาหลอกไม่ได้รักคุณจริงอะคำพูดกับการกระทำของเขาจะไม่ตรงกันพูดง่ายๆว่าพูดกับคุณอีกแบบนึงแต่การกระทำอีกแบบนึงถ้าเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเพราะว่าอะไรเป็นคนที่ไม่มีสัจจะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เราสามารถที่จะคาดคะเนไว้เลยว่าอาจจะเป็นสแกมเมอร์ก็ได้ค่ะข้อที่2ค่ะมีคำพูดที่ดีเกินจริงอันนี้สังเกตเอาไว้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางโลกออนไลน์นะคะทางเว็บเดทหาคู่เนี่ยไอคนที่เข้ามาคุยกับเราโดยคำพูดที่เกินจริงยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าชายมีนะคะเป็นเจ้าชายซาอุทำนองนี้หรือแม้กระทั่งเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเป็นเจ้าชายเป็นเศรษฐีเนี่ยเบื้องต้นนะถ้ามีจริงๆมีจริงๆในเว็บเดทหาคู่เขาจะไม่โปรโมตตัวเองตั้งแต่แรกแต่เขาจะศึกษานิสัยใจคอดูคุณก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าเปิดประเด็นมาเวอร์เกินจริงเลยอันนี้ให้ระวังดีๆนะคะอาจจะเป็นเหล่าสแกมเมอร์ก็ได้ค่ะข้อที่3ค่ะใช้คำหวานเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณนะคะใช้คำหวานในที่นี้ก็คือว่ามันไม่เหมือนคนปกติคุยกันตั้งแต่แรกนะคะเริ่มต้นคือสตาร์ทแบบที่รักเลยอยากแต่งงานเลยทั้งที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันนะแต่ยิงประเด็นบอกว่าอยากแต่งงานอยากมาอยู่กับคุณรักคุณคิดถึงคุณทำนองนี้นะคะแล้วเป็นไงสำหรับคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะผิดหวังเนาะพอได้ยินคำนี้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาไหมรู้สึกดีขึ้นมาไหมคะอันนี้แหละคือคำพูดที่เขาใช้คำหวานเพื่อดึงดูดใจคุณนะคะทำให้คุณเคลิ้มไปกับเขาแล้วจากนั้นเขาก็จะเล่นสเต็ปถัดไปกับคุณถ้าเจอคน3ลักษณะที่โค้ชเชมบอกนะคะให้ระวังตัวเอาไว้เลยโดยเฉพาะในเว็บเดทหาคู่คนที่เรายังไม่เคยเจอตัวจริงในชีวิตประจำวันนั่นเองโค้ชขาไม่อยากเจอกับคนลักษณะแบบนี้อยากเจอคนรักที่ดีอยากเจอคู่ที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตกันมาดูแลกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีอะไรบ้างนะคะโค้ชเชมแนะนำให้บูชาหยกสีส้มเลยหยกสีส้มนะคะจะเน้นดึงดูดในเรื่องของความรักนะความโชคดีในเรื่องของความรักนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จและสมหวังได้ง่ายขึ้นเวลาที่บูชาหยกไปจะทำให้คุณเจอรักแท้ที่ดีเร็วมากขึ้นกว่าเดิมใครอยากจะบูชาหยกทักแอดชะเอมได้เลยค่ะ